ที่เรียกว่า Travel Bubble หลายคนคงได้ยินผ่านทางสื่อนะครับซึ่งใช้คำเป็นภาษาไทยว่าแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัดหลักการคือ,อยังไงครับหลักการก็คือว่ามีเมืองบางเมืองที่เขาดูแลภายในประเทศเขาในเรื่องของการติดเชื้อได้อย่างดีนะครับเขาทำกันมาก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์กับจีนบางเมืองนะครับอิสราเอลกับกรีซหรือไซปรัสบางเมืองซึ่งเขาดูกันแล้วครับว่า ระดับของการติดเชื้อพอๆกันนะครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยนะฮะก็ประเทศอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ให้เห็นภาพหรือแม้กระทั่งจอร์เจียกับบางประเทศขึ้นมาเขาก็บอกว่าสิ่งที่เริ่มต้นก่อนก็คือว่าต้องเลือกเป้าหมายประเทศก่อนนะครับที่มีความสามารถในการควบคุมการระบาดท,ที่ดีนะครับจากนั้นมาก็ไปดูว่าต้องมีมาตรการการถ้าสมมุติว่าคนที่จะต้องเดินทางระหว่างกันหากันเนี่ยจะต้องมีการตรวจเชื้อได้อย่างเข้มงวดนะครับ ต้องตรวจตั้งแต่ก่อนออกนอกประเทศนะครับแล้วตรวจซ้าเมื่อถึงประเทศเราแล้วก็ต้องมีการซื้อประกันสุขภาพนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยก็ได้ไข้ขึ้นมาใครที่เดินทางเข้ามาในวิธีการท่องเที่ยวแบบนี้ต้องมีประกันนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญที่ตรงนี้ก็คือว่าในเมื่อเขาอยากจะมาท่องเที่ยวสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือต้องมากักตัวไหมต้องกักกันต่อไหมอีก14วันไหม ตรงนี้แหละครับต้องมาทลายข้อนี้ออกไปต้องมั่นใจว่าก่อนที่จะเข้ามาต้องไม่มีเชื้อแล้วเข้ามาต้องมีระบบแล้วแล้วเขาก็เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ของการที่ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเฉพาะเจาะจงบางเรื่องยกตัวอย่างที่คุยกันในที่ประชุมอะไรล่ะที่จะเข้ามาแล้วสามารถควบคุมได้เช่นนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นกอล์ฟเมืองไทยนี่มีสนามกอล์ฟเยอะมากนะครับ ขณะเดียวกันในสนามกอล์ฟนั้นก็จะมีโรงแรมหรือมีสถานที่ที่เป็นบริเวณที่เขาจะอยู่เฉพาะแค่ตรงนั้นมาเสร็จแล้วก็กลับไปขณะเดียวกันคนที่สัมผัสเขาอยู่แถวตรงนั้นสามารถที่จะเกาะติดตามได้สามารถติดตามได้เรียกว่า,า track and trace นะครับซึ่งจะต้องผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับหรือที่อยู่ที่ติดต่อหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะได้เพื่อที่จะติดตามได้ในทุกๆคนนี่คือสิ่งที่ วางแผนกันในที่ประชุมนะครับได้ได้ได้มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันหลากหลายถึงแนวทางการดําเนินงานอาจจะจัดการเฉพาะบางพื้นที่ไหมมาเสร็จแล้วอยู่ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าซเรียหรือพื้นที่ปิดนะครับหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่จะเเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับต้องมีเซฟฮอสพิทอลิตี้เซอร์วิสหรือ การที่จะต้องมออีการดูแลที่ได้อย่างดีขณะดเดียวกันต้องได้รับการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเฉพาะบางพื้นที่ก่อนนะครับตรงนี้ก็คุยกันอย่างหลากหลายนะครับใครเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ว่านี้ก็คือหนึ่งคือกลุ่มนักธุรกิจอย่างที่ว่านักธุรกิจนี้เขาก็จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูงนะครับมีการตัดสินใจเดินทางวางแผนไว้ต่างๆเป็นลําดับขั้นๆทั้งหลายนะครับ ก็ทําให้เห็นเรื่องของอาการวางแผนนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้มีหนังสือรับรองจากทางบริษัทร,รู้ตัวตนว่าใครไปใครมายังไงอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่มารับบริการการตรวจรักษาทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้เรื่องของ medical tourist เนี่ยนะครับหรือคนที่มารับการรักษา,เ,าเดินทางแบบด้านนี้ไทยเรามีชื่อเสียงด้านนี้ดีมากๆนะครับก็เขาก็จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการที่จะใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่านะักท่องเที่ยวทั่วไป แล้วก็มีความจําเป็นในการเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเออก็จะติดตามได้เพราะว่ามีประวัติการตรวจรักษามีเรื่องของหนังสือรับรองจากทางโรงพยาบาลมีความจําเป็นต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่อง2กลุ่มนี้ก็เลยเป็นที่น่าสนใจนะครับที่เราจะได้เปิดให้ก่อนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายประเทศอะไรบ้างไหมก็ยกตัวอย่างกันขึ้นมาครับหลายๆประเทศเช่นจีนซึ่งรวมฮ่องกงมาเก๊าเวียดนามนะครับหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้หรือไต้หวัน ออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือสบป,ปาลาวที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันกับเราหรือเมียนมาหรือกัมพูชาหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางบางประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เริ่นนาขึ้นมาในที่ประชุมท่านพอสบคมีข้อสรุปว่าเห็นชอบในหลักการแต่ในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะต้องมีคณะกรรมการชุดย่อยไปพูดคุยกันมาลงรายละเอียดตามมาตรการต่างๆทําอย่างไรให้มั่นใจนะครับว่า เป็นเรื่องที่ประชาชนคนทั่วไปของเราเนี่ยต้องได้รับผลประโยชน์จากการทําตรงนี้ด้วยและประชาชนต้องเข้าใจด้วยครับเพราะพอเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนเกิดเรื่องของรายได้แต่การควบคุมโรคต้องเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่เขาเอาเชื้อมาแล้วมาติดคนในประเทศเราซึ่งอันนี้ต้องมีมาตรการต่างๆตามติดตามได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ไปหารือทั้งรายละเอียดทั้งวิธีการทั้งมาตรการ แล้วก็ให้นําเสนอโดยเร็วนะครับเพื่อจะเป็นการผ่อนคลายให้ทางทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเขาผ่อนคลายได้อันนี้ก็เป็นข่าวดีขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็มานําเสนอว่ามีความคืบหน้าในอีกระดับหนึ่ง